วัสดีค่ะวันนี้พบกันในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็รับหน้าที่แทนครูสิบประกรณ์นะคะซึ่งไปราชการต่างจังหวัดนั่นเองนะคะคุณครูสิบประกรณ์ก็ได้ฝากฟังว่าเด็กๆห้องป.3/3นี้เป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยใช่ไหมตอบอยู่คนเดียวเลยอ่ะชื่ออะไรครับณภัทรครูไปทางไปนี้ชื่นใจแย่เลยนะคะณภัทรไม่ทราบว่าเรานั่งตามเลขที่ใช่ไหมแล้วทำไมยังมีเพื่อนว่างๆกันอยู่คือวันนี้มาไม่ครบหรือว่ายังไงคะมาไม่ครบนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวาดรูปอัตโนมัตินะคะแล้วก็การใส่ขอบให้กับเอกสารนะคะรู้จักขอบของเอกสารไหมไม่รู้จักรู้จักการวาดรูปอัตโนมัติไหมไม่รู้จักเออดีแล้วเนี่ยที่นักเรียนบอกไม่รู้จักถ้านักเรียนบอกว่ารู้จักแล้วเนี่ยคุณครูก็คิดในใจรู้จักแล้วจะสอนยังไงใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนยังไม่รู้จักนะคะในเรื่องของขอบเอกสารนี่สมมุติตัวอย่างกระดาษเปล่าๆกระดาษมีรูปใช่ไหมคะขอบของเอกสารเนี่ยก็คือว่าเราจะมีเส้นล้อมรอบเลยเป็นกรอบนะคะอันนี้ไม่มีก็คือเป็นกระดาษเอกสารธรรมดานะคะวันนี้เราจะมาทำให้เอกสารของเรานั้นอ่ะมีกรอบหรือมีขอบล้อมรอบนะคะแล้วก็จะทำให้เอกสารของเรานั้นมีรูปร่างต่างๆนั้นปรากฏขึ้นโดยการที่เราสามารถที่จะวาดได้เองนะคะใส่รูปร่างอัตโนมัติลงไปนะคะอ่ะไปดูที่การปฏิบัติเลยนะคะไปดูที่สไลด์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปฏิบัติพร้อมกันเรื่องของเราในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการวาดรูปอัตโนมัตินะคะแล้วก็การสร้างเส้นขอบให้กับเอกสารเดี๋ยวเราจดบันทึกกันก่อนนะคะหลังจากจดบันทึกกันเสร็จเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติพร้อมกันอย่างแรกก่อนเลยนะคะการวาดรูปอัตโนมัติขั้นที่1 นะคะการวาดรูปอัตโนมัติขั้นที่1จดบันทึกด้วยค่ะจดบันทึกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราจดบันทึกไว้เนี่ยพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เรายังสามารถที่จะกลับมาทบทวนได้ลืมตรงไหนไปก็เอามาอ่านเพิ่มเติมขั้นที่หนึ่งนะคะที่แถบเครื่องมือรูปวาดนะคะให้ไปติ๊กที่ว่าให้ไปติ๊กถูกตรงโทษนะคะให้ไปคลิกตรงคำว่ารูปร่างอัตโนมัติเมื่อคลิกที่รูปร่างอัตโนมัติเสร็จเนี่ยมันจะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นเห็นไหมคะมีให้เยอะแยะเลยมีเส้นมีตัวเชื่อมมีรูปร่างพื้นฐานนะคะแล้วก็มีหลายอย่างให้เราเลือกThank you.
ขาบอกให้ไปที่แถบเครื่องมือรูปวาดแล้วถามนิดนึงถ้าเปิดมาหน้าจอปุ๊บไม่มีแถบเครื่องมือรูปวาดนักเรียนสามารถไปเรียกแถบเครื่องมือรูปวาดได้ไหมยังเป็นคำถามคาใจคิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนถ้าเปิดจอมาปุ๊บเปิดโปรแกรมมาปุ๊บมันไม่มีแถบเครื่องมือรูปวาดแล้วเราจะไปที่รูปร่างอัตโนมัติที่ไหนนะนึกไว้ขั้นที่2นะคะให้เลือกหัวข้อที่ต้องการหัวข้อไหนที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกรูปแบบที่ต้องการแต่ตัวอย่างนี้นะคะเลือกหัวข้อที่ต้องการนั่นคือดาวแล้วก็ป้ายประกาศแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เป็นอันนี้เป็นริบบิ้นโค้งขึ้นนี่นะคะคือพอนักเรียนเข้ามาในรูปร่างอัตโนมัติปุ๊บนักเรียนชอบหัวข้อไหนรูปร่างพื้นฐานมันก็จะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวใจพระจงพระจันทร์อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดไปเป็นลูกศรบล็อกมันก็จะเป็นเรื่องของลูกศรถ้าเป็นแผนผังก็จะเป็นเส้นเชื่อมกันถ้าเป็นดาวป้ายประกาศเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ตัวอย่างให้ขึ้นแบบนี้นะคะนักเรียนก็เลือกมาอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีการเลือกก็คือคลิกไปหนึ่งครั้งนะขอโทษนะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วกด enter หรือว่าจะดับเบิลคลิกก็ไดหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่ม Redeem นะคะเพื่อลบกรอบคำสั่งพอเราคลิกที่รูปเนี่ยมันจะมีกรอบนี้ขึ้นให้อัตโนมัติเห็นไหมคะให้เรากดปุ่ม Delete เนี่ยมันจะลบเจ้าสี่เหลี่ยมนี้ออกนะคะแล้วเราก็ไปวาดรูปเนี้ยได้ถ้าเกิดเราไม่ลบเนี่ยก็วาดรูปได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือถ้าใครไม่ชอบเจ้ากรอบนี้นะคะก็กดปุ่ม Redeem ออกซะถ้าใครคือมีมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรก็วาดลงไปได้เลยนะคะThank you.
ขั้นที่4นะคะนะคะพอกดลิดี้เนี่ยปุ่มลิดี้ปุ๊บไอ้ขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะหายไปแล้วเราก็คลิกเมาส์วาดภาพนะคะขั้นที่4ให้ดับเบิลคลิกนะคะที่รูปวาดนะคะพอเราดับเบิลคลิกที่รูปวาดเนี่ยที่เราวาดรูปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะมีหน้าต่างของการจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติขึ้นนะคะให้เรามาคลิกที่สีและเส้นนะคะให้คลิกที่ปลายสีและเส้นเราก็เปลี่ยนสีขอบนะคะเปลี่ยนสีเส้นอาจจะเปลี่ยนลักษณะของเส้นก็ได้นะคะเส้นเดิมมันเป็นเส้นทึบนะคะนักเรียนอาจจะเปลี่ยนสีเส้นเป็นเส้นแบบปะหรือเป็นเส้นแบบตุ่มๆก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการที่จะให้ปรากฏหน้าต่างของการจัดรูปแบบตรงนี้ขึ้นนะคะนั่นก็คือให้ไปดับเบิลคลิกที่รูปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้วาดไว้นะคะพอเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันก็จะมีภาพปรากฏคือโทษนะคะดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างอันนี้ปรากฏขึ้นเมื่อมีหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นปุ๊บเราก็ไปคลิกที่สีและเส้นเพื่อที่จะเลือกลักษณะของสีข้างในของลักษณะเส้นนะคะเส้นของสีก็เลือกได้รูปแบบของเส้นเราก็เลือกได้นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ตกลงจดทันไหมทันไหมคะเปลี่ยนสไลด์ได้ยังยังอ่ะยังเสร็จนะขั้นที่5นะคะเวลาเราได้ภาพมาแล้วเนี่ยเราอยากจะใส่ข้อความนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ได้ใส่ข้อความได้โดยที่เราไปคลิกที่รูปภาพนั้นนะคะคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกเมาส์ขวาพอคลิกเมาส์ขวาเนี่ยมันจะปรากฏเมนูย่อยให้เราก็เลือกที่เพิ่มข้อความนะคะคลิกขวาที่รูปนะคะแล้วก็คลิกที่เพิ่มข้อความแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเพิ่มรูปร่างอัตโนมัติแล้วก็ใส่ข้อความนะคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ4ขั้นตอนกับคอลัมน์ทิปนิดนึงก็คือว่าการใส่ข้อความนั่นเองต
่อไปจะเป็นในเรื่องของการสร้างเส้นขอบให้กับเอกสารต่อไปนะคะการสร้างเส้นขอบให้กับเอกสาร